เนธเนรมิต <id> ตอนที่7คุกเข่าซะถึงแม้จะไม่อยากทำผมสามารถยอมเรื่องตาของผมก็ได้แต่ผมจะไม่ยอมให้มันมาทำร้ายพื่นของผมอย่างเด็ดขาดยังไงก็ตามตอนนี้พื่อนของผมได้รับบาดเจ็บสาหาัสและนอนอยู่ที่โรงพยาบาลผมต้องการให้ไอ้เฉินชูชงหูมาขอโทษพื่นของผมบอกให้มันไปที่โรงพยาบาลตอนนี้และคุกเข่าต่อนหน้าพื่ของผม ถ่ายรูปมาให้ผมดูในตอนนี้นอกจากนี้คุณควรจะจ่ายค่าทำขวัญให้เพื่อนของผมและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดห้าหมื่นหยวนแล้วก็ขอให้หลานชายสุดที่รักของคุณเตรียมเงินสดห้าหมื่นหยวนติดตัวไปที่โรงพยาบาลให้เพื่อนของผมด้วยถ้ายอมรับเงื่อนไขนี้ได้ผมก็ตกลงที่จะลบรูปภาพเหล่านี้ออกไปเสี้ยเลยกล่าวหลีชิงหัวหัวร้อยอยางเยือกเย็น หนุ่มดอยคุณยังเด็กนักยังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับสังคมในตอนนี้เลยผมแนะนำให้คุณทำตัวเหมือนไม้เหลือยที่จะเหลือยไปตามกิ่งไม้ขนาดใหญ่นะผมแนะนำให้คุณว่าอย่าทำตัวขวางโลกเลยมันไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณผมเคยได้ยินมาบ้างแต่ผมก็ไม่อยากเจอคุณอีกต่อไปเสี่ยเลยกล่าวถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมบอกผมจะเอารูปเหล่านี้ ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตยะหลีชิงหัวกล่าวแบบกังวลแล้วจเจ้ายังไงล่ะพ่อหนุ่มน้อยเงินไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ใช่ไหมมีวิธีที่ไม่ต้องให้เฉินชงหูไปคุกเข่าต่อหน้าเพื่อนของคุณไหมเฉินชงหูเขามีชื่อเสียงและมีหน้าตาในสังคมถ้าเขาไปคุกเข่าต่อหน้าเพื่อนของคุณในโรงพยาบาลมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ผมจะโพสต์รูปภาพเหล่านี้แล้วนะ เสี้เลยปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ของเขาแล้วพูดว่าโอ้ผมยังสามารถใช้โทรศัพท์โทรไปหาหน่วยปราบปรามทุจริตได้ทันทีตอนนี้อีกด้วยนะไอ้หลีชิงหัวหยุดคำพูดหยาบคายของเขาไว้อีกครั้งเขาลุกขึ้นยืนและพยายามเจรจาต่อรองกับเสียเลยตกลงผมจะบอกให้เอลานชายสาระเลวเตรียมเงินไว้ห้าหมื่นหยวนแล้วไปคุกเขาต่อหน้าเพื่อนของคุณและถ่ายรูปมาให้คุณดูพอใจหรือยัง เสียงของหลีชิงหัวในตอนนี้โกรธเกลียวเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้เสี่ยเลยไม่สนใจความโกรธนี้แม้แต่น้อยครู้ดีว่าฉันชวงหูไม่ได้คุกเข่าต่อหน้ามาเซียวอันและเขาก็ไม่ได้ของเงินห้าหมื่นหยวนจากหลีชิงหัวมันคงไม่ปล่อยเขาไปนแน่คนอาคาดแค้นอย่างมันคงไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างสุขสบายอย่างแน่นอนเสี่ยเลยไม่ใช่คนโง่เขาได้เตรียมการขณะที่หลีชิงหัวกําลังโทรหาหลา,านชายของเขา เสี่ยเลยได้อัปโหลดรูปภาพเหล่านี้ไปยังบัญชีใบดูในอินเทอร์เนต็ตของเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อเอาไว้เป็นสำเนาวไว้กันการผิดพลาดในกรณีฉุกเฉินในตอนนี้เขาไม่มีอะไรต้องกลัวจากหลีชิงหัวแล้วหลีชิงหัวกดเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรหาเฉินชัวหูเสี่ยเลยพูดว่ากดเปิดลำโพงด้วยหลีชิงหัวมองมาที่เย่เลยด้วยสายตาคิดแคนแต่เขาก็ยังทําตามที่เสี่ยเลยสั่ง เสียงของเฉินชูชหูพานโทรศัพท์มีอะไรพูดมาเถอะแม่เอ้ยกูคือลุงของมึงไอ้ไรยะความหงุดหงิดของหลีชิงหัวแสดงออกมาเต็มที่และเขายาังระงับอารมณ์ของตัวเองได้ฮะลุงนั่นลุงจริงเหรอตอนนี้ผมกาลังขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้มองหน้าจอโทรศัพท์ว่าใครโทรมาลุงมีอะไรหรือเปล่าคนงานในสถานที่ก่อสร้างของมึงมีแผลจากการโดนสะเก็ดไฟฟ้าใช่ไหม ใช่ทำไมลุงพามผมเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆพวกนี้ล่ะเฉินจงหูกล่าวต่อมันเป็นคนงานที่ชื่อเสียเลยมันเป็นคนงานงี่เง่าและโง่ามากมันวิ่งหางจุกตูดไปฟ้องลุงเหรอมันคงจะดีถ้าแค่มาฟ้องฟ้องเียอะไรล่ะหลีจิงหัวได้ปลดปล่อยความโกรธของเขาไปที่เฉินชัวหูมึงไปทำร้ายเพื่อนของมันที่โรงพยาบาลใช่ไหมเออผมอธิบายได้ลุงมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้ ปกติลุงไม่เคยสนใจกับเรื่องเล็กๆเหล่านี้มาก่อนเลยไอ้ลานเฮียตอบกูมาใช่หรือไม่ใช่เออใช่ผมทำฉันชุ่งหูกลา่าแบบหงิดหงิดกูให้เวลาเมืองยี่สิบนาทีเอาเงินห้าหมื่นหยวนไปที่โรงพยาบาลแล้วคุกเข่าขอโทษเพื่อนของเสียเลยลุงทำไมถึงฉันชุงหูแสดงอารมณ์อย่างไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เต็มใจที่จะทำเรื่องเช่นนี้ ทำต,ตามที่กูพูดเดี๋ยวนี้ถ้ากูต้องการให้ทำในสิ่งที่กูต้องการคำพูดของหลีชิงหัวมีอำนาจมากไม่มีใครกล้าขัดขืนถ้ามึงทำแล้วไปส่งรูปภาพมึงคุกเขาต่อหน้าเพื่อนของมันมาให้กูด้วยกูอยากเห็นมันเฉินโฉงหูงเงียบไปประมาณสิวินาทีก่อนจะพูดว่าผมไม่เห็นต้องทำอะไรแบบนั้นเลยในเมื่อผมมีลุงมันก็แค่คนงานในไซต์ก่อสร้างมันไม่มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของพวกเราเลย ไม่มีเรื่องอะไรของมึงล่ะไอ้เด็กเคี้ยกูให้เวลามึงยี่สิบนาทีหลีชิงหัวตะโกนใส่โทรศัพท์ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ผมจะรีบไปหลีชิงหัวหันไปมองที่เสี้ยเละยกก่าวว่าพอใจหรือยังเอาโทรศัพท์ของคุณมาเสี้ยเลยหัวเราะสั้นๆฮ่าฮ่าหัวหน้าหลีผมไม่สามารถไว้ใจคุณได้รอให้หลานชายสุดที่รักของคุณทำสิ่งที่พูดให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันมึง <c oughs> <c oughs> คิดดีแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หลีชิงหัวโกรธมากเขาไม่เคยโกรธใครขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของเขาเสี่ยเลยเป็นคนแรกที่กล้าทํากริยาแบบนี้กับมันเสี่ยเลยยักไหล่แบบเยาะเย,ะเยะ้ยผมคิดว่าคุณควรจะสวมเสื้อผ้าก่อนนะผมไม่อยากเห็นผู้ชายเปือยกายนะ่ะหลีชิงหัวจ้องมองไปที่เสี่ยเลยดวงตาของเขาในตอนนี้เยือกเย็นแต่พร้อมที่จะขย่ำเยอือ ผู้หญิงคนนั้นก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มและแสดงท่าทีแบบงงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยี่สิบนาทีต่อมาสายของเฉินชงหูก็ดังขึ้นมาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคราวนี้หลีชิงหัวก็เปิดลำโพงโดยไม่ต้องรอให้เสียเลยสั่งลุงผมอยู่ที่โรงพยาบาลผมเตรียมเงินมาห้าหมื่นหยวนแล้วเพื่อที่จะให้เพื่อนเขามันแต่เฉินชงหูพูดอย่างติดติดขัดขัดว่า ลุงต้องการให้ผมคุกเข่าต่อหน้าเพื่อนมันจริงๆเหรอมึงคิดว่ากูพูดเล่นเหรอลิชิงหัวตะโกนใส่โทรศัพท์กูสั่งให้มึงทำเดี๋ยวนี้ตุกลกไล่งเอ้ยคุกเข่าก็ได้วะเฉินชวงหูคุกเข่ายังไม่เต็มใจและก็ได้ยินเสียงของเฉินชวงหูผ่านหูโทรศัพท์พีชายผมเฉินชวงหูโปรดให้อภัยกับความผิดที่ผมได้ทำลงไปและนี่คือ เงินห้าหมื่นหยวนสำหรับค่ารักษาพยาบาลของคุณโปรดรับมันไว้ด้วยเสียงของมาเสียวอันผ่านโทรศัพท์เบาๆนี่คุณถึงแม้ว่าเสียเลยจะไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแต่เขาก็สามารถเดาปฏิกิริยาของมาเซียวอันได้ว่าเป็นยังไงเขาแปลกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าเขาหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งหลี่ชิงหัวก็ได้รับข้อความทางโทรศัพท์ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการดูซะสะใจหรือ,อยังลี่ชิงหัวยืนหน้าจอโทรศัพท์ให้เสี่ยเลยดูในหน้าจอโทรศัพท์เฉินชูหูนั่งคุกเข่าต่อนหน้ามาเซียวอันและมีเงินจำนวนห้าหมื่นหยวนอยู่ข้างหมอนของเขามาเซียวอันรู้สึกแปลกใจแต่ลึกๆในใจของเขาก็มีความสะใจแต่เขาก็ไม่ได้แสดงมันออกมาแต่การแสดงออกของเฉินชูหูนั้นช่างหดหัวเหลือเกินเขาไม่เต็มใจที่จะคุกเข่าต่อนหน้าผู้คน เสี่ยเลยหัวเราะฮ่าฮโอเคทำได้ดีเอาโทรศัพท์ของคุณมาหลีชิงหัวตะอคอกอย่างเยือกเย็นได้สิเสี่ยเลยยักไหลและยื่นโทรศัพท์ไปให้หลีชิงหัวหลีชิงหัวลบรูปภาพเหล่านั้นไปแล้วแต่ความโกรธของเขาก็ไม่ได้หายไปเลยแม้แต่น้อยหลังจากลบรูปภาพเหล่านั้นเสร็จเขาก็เคี้ยงโทรศัพท์ลงบนพื้นแล้วกระทึบมันซ้ำไปซ้ำมาจนโทรศัพท์ของเสียเลย ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีและไม่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีกเสี่ยเลยก็ได้เดินออกไปหลีชิงหัวกระทืบจนสะใจแล้วมึงต้องการอะไรอีกเสี่ยเลยก้มตัวไปเก็บซิมการ์ดจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่าก,กังวลไปเลยผมก็แค่มาเก็บซิมการ์ดของผมและผมจะไม่โกรธคุณที่มาทำลายโทรศัพท์ของผมลาก่อนหัวหน้าหลีมึงกล้ามากนะมึงกล้ามากนะที่ทำแบบนี้กับกู แล้วเราจะได้เห็นดีกันหลีจิงหัวกล่าวอย่างไม่พอใจเสียเลยหยุดนิ่งและหันกลับไปพูดว่าหัวหน้าหลีถ้าคุณต้องการแก้แค้นกับผมผมจะแนะนำให้คุณยกเลิกความคิดนั้นซะจะดีกว่าถ้าผมได้สิ่งที่ผมต้องการมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งต่อไปผมก็คิดว่าผมจะทําแบบนั้นได้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนี่เมื่อผมได้โอกาสครั้งแรกมาแล้วครั้งต่อไป มันคงจะไม่ง่ายเหมือนครั้งนี้ผมจะขยี้คุณจนแหลกเป็นผุยผงหลีชิงหัวจ้องไปที่ประตูจนเสี้ยเลยเดินจากไปเมื่อเขาหายไปจากสายตาเขาก็พูดขึ้นมาว่ามึงเสร็จกูแน่มึงกล้าทําแบบนี้กับกูกูมไม่จําเป็นจะต้องทําลายมึงด้วยมือกูกูเองหลีชิงหัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล่โทรไปยังหมายเลขหนึง่งหลังจากที่เสี้ยเลยเดินออกมาจากโรงแรมความโกรธและความอาฆาตแค้นของเขา ก็ได้จางหายไปและในตอนนี้ร่างกายของเขารู้สึกผ่อนคลายมากหนึ่งชั่วโมงต่อมาเซียเลยได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมหมาเซียวอันพร้อมกับกล่องโทรศัพท์กล่องหนึ่งเขาต้องการซื้อ iPhone กบวกให้หมาเซียวอันระหว่างทางที่เขากลับมาจากหมาเกาและในที่สุดเขาก็ทำมาจริงจริงเมื่อหมาเซียวอันเห็นเซียเลยเขารู้สึกตื่นเต้นเลยผมขอได้ว่าเซียเลยยิ้มและพูดประโยคสั้นๆว่า ฉันรู้มันเป็นสิ่งที่น่ายยินดีนะใช่ <laughs> มาเสียวอันหัวเราะท <laughs> ่านายได้มาเห็นไอ้เฉินชูฮูมาคุกเข่าต่อหน้าฉันแล้วก็มันคงจะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่คือสิ่งที่นายทำเหรอเซลเลยวางมือบนไหล่ของมาเสียวอันจะถามอะไรมากเลยผลออกมามันก็ดีมากแล้วนี่คือโทรศัพท์ของนายดูสิมันเป็นสีทองด้วยนะ เซียวอันนายอยากได้มันไม่ใช่หรอตอนนี้มันเป็นของนายแล้วนะหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งมาเซียวอันก็ได้สังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แอปเปลิลข้างกล่องเขาจ้องมองไปสักครู่หนึ่งแล้วเขาก็ใส่หัวก่อนจะพูดว่าทําไมต้องซื้อโทรศัพท์แพงๆมานะนายยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้น้องสาวนายเลยฉันเพิ่งจะโทรหานายเพิ่งคืนเงินฉันจะเอาเงินแค่สองหมืนจากห้าหมืนนะเลยนายเอาเงินที่เหลือไปจ่ายค่าเทอมให้เซียสเวียได้นะ มาเซียวอันหยิบเงินสาม0 0ื่นหยวนจากข้างเตียงและยื่นให้กับเซี่ยเลยเซี่ยเลยหยุดและพูดว่าฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้นายทำไมถ้าฉันไม่มีเงินเขาหยิบมือถือเครื่องใหม่ยี่ห้อเซี่ยวมีโฟดูดิฉันก็มีโทรศัพท์ใหม่เหมือนกันฉันไม่ชอบใช้ไอโฟนก็แค่นั้นแหละก็เลยคิดว่าเซียวอันน่าจะมีเครื่องใหม่ด้วยมาเซียวอันเงียบไปสักครู่หนึ่งเลยนายได้เงินพวกนี้มาจากไหนอะ เซียเลยยิ้มและตอบว่าไม่ต้องมาสนใจมันหรอกพักฟื้นให้เพียงพอเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งที่นายอยากได้เถอะฉันมีค่าเทอมให้เซียสวีเรียบร้อยแล้วนายไม่ต้องกังวลอีกต่อไปหรอกเลยนายไปขโมยมาหรอมาเสี่ยอันจอกมองไปที่เซี่ยเลยเซียเลยเคกห่วงเขาเบาๆแล้วพูดว่าคิดอะไรเลอะเถอะโอ้ยมันเจ็บนะมาเสี่ยอันร้องออกมาแต่เขาก็มีความสุขในขณะนั้น โทรศัพท์ของเสียเลยก็ดังขึ้นเขามองไปที่หน้าจอมันแสดงว่าหมายเลขที่ไม่รู้จักแล้วโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามแต่เขาเลือกที่จะตัดสายโทรศัพท์ใครโทรมานะทําไมไม่รับสายมาเซิวอันถามเบอร์โทรแปลกๆนะอาจจะเป็นพวกขายประกันอะไรงนี้ฉันไม่สนใจมันหรอกดึกแล้วฉันอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่นะเลย ฉันไม่กล้าที่จะรับโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้นายเอาไปเถอะเอาไปให้เซียสเวียแทนเถอะมาเซลอันกล่าวสเสียวลหลจ้องมองไปที่มาเซลอันเฮ้ยนายต้องการที่จะให้ฉันเขกหัวอีกสักทีหรือไงเฮะมาเซลอันหยุดแล้วก็พูดไปว่ารอจนกว่าผมจะปดประจำการผมก็จะซื้อ Macbook ให้กับเซียสเวียให้เธอไปใช้ตอนที่เรียนมาหาลัยฮ่าฮ่า